ม้าไหนม้าบอกคู่ไงว่าอะไรไม่ดีเราก็จะไม่จำเราก็จำแต่เรื่องดีๆสิม้าจำถึงวันที่เราไปทะเลได้ไหมโอ้โหน้ำตาแม่ร่วงเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เราให้เขาไปอ่ะมันได้กลับมานะ Mumster Talk ชื่อนุ่นนะคะตอนนี้ก็ประกอบอาชีพทำโฮมคาเฟ่นะคะแล้วก็มีขายเสื้อผ้าออนไลน์ด้วยค่ะก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านด้วยนะคะก็เลยเปิดร้านคาเฟ่ค่ะที่เรียกกันแม่นุ่นแม่นุ่นก็คงจะเป็นเพราะว่าเรามีน้องกุ๊กกันด้วยคือทำทุกอย่างจริงๆเป็นทั้งแม่แล้วก็แม่บ้านแม่ครัวนะคะทำทุกอย่างเลยก็เลยเรียกว่าเป็นแม่นุ่นที่ทำทุกอย่างเลยก็คือปั้นธรรมดาเลยแต่ว่าเราขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วมันมีช่วงนึงที่เป็นช่วงของโควิดซีซั่นแรกเลยอะค่ะทีนี้เหมือนเราต้องไปเอาเสื้อผ้าข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วมันเสี่ยงเราก็เลยคิดว่าเอ้ยนั้นเราลองหาอะไรทำดีกว่าแต่ว่าด้วยการที่เราชอบทำอาหารอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยลงมือทำเบเกอรี่แต่ช่วงนั้นนะคะร้านข้างนอกพวกที่เป็นห้างเป็นอะไรเงี้ยมันปิดแล้วลูกเราเป็นคนชอบทานขนมมากมากถึงมากที่สุดคือต้องมีกินทุกวันข้างนอกมันอาจจะไม่ปลอดภัยด้วยบวกกับร้านที่มันปิดนั้นเดี๋ยวเราลองทำดูดีกว่าคิดว่าอาหารอะไรพวกนี้มันน่าจะใกล้เคียงกันน่าจะแบบทำได้ง่ายเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พอลองทำครั้งแรกคือแบบมันไม่ง่ายเลยคือเป็นไปได้ซื้อกินดีกว่าแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วก็คืออ่ะไหนก็ลองดูเริ่มจากไม่มีเตาอบด้วยทำจากหม้อนึ่งเลยค่ะซึ้งนักนึ่งน้ำแล้วก็เปิด YouTube ดูเค้กก้อนแรกที่ทำเลยคือเค้กส้มมันกินได้แค่เราแต่พอเอาไปแจกคนข้างนอกคือเขาก็คงแบบไม่กล้าที่จะแบบติอ่ะเนาะแล้วก็เราก็เลยคิดว่าถ้างั้นน่ะเราชอบด้วยเราลองทำไหมเริ่มแรกก็เลยลองฝึกจาก YouTube ดูลองนู่นลองนี่แล้วช่วงนั้นเป็นหน้าของมะม่วงค่ะเราก็เลยไปเอามะม่วงมาเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำส้มได้เราจะไม่หยุดเราจะทำหน้ามะม่วงต่อเราหากำไรตรงนี้ดีกว่าก็เลยโพสต์ขายสรุปมันขายได้แล้วก็มีคนซื้อเท่านั้นมาเราก็เลยแบบว่าข้างล่างบ้านเรามันโล่งอยู่นี่หว่าเราลองทำหน้าร้านให้มีคนอย่างน้อยซื้อกลับก็ยังดีอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มต้นที่จะทำแล้วก็บวกกับความที่เราแบบเรารู้สึกว่าเราเริ่มชอบมันแล้วเริ่มเข้าถึงมันเรื่อยๆแล้วเริ่มรักมันเราก็เลยคิดว่าเราทำตรงนี้ดีกว่าแล้วลูกเราก็ได้อยู่กับเราด้วยคือเราไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้เพราะว่าเราเหมือนเรียกว่าจริงๆป๋าต้องเป็นหัวหน้าครัวแต่เราต้องเป็นหัวหน้าครัวเราต้องดูลูกทำกับข้าวทำอาหารแล้วก็ดูแลทุกอย่างในบ้านมันเลยไม่สามารถจะปีกออกไปข้างนอกได้เลยก็เลยอ่ะจบที่ทำร้านคาเฟ่ที่บ้านเรากันหัวหน้าครอบครัวจริงๆแล้วอ่ะสมัยที่เราเคยแบบสมัยก่อนหัวหน้าครอบครัวต้องเป็นผู้ชายถูกไหมคะแต่ว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนไปด้วยความที่ผู้หญิงอย่างเราเช่นอย่างนุ่นเนี่ยก็คือมันสตรองมากจนแบบสามารถเรียกตัวเองได้เป็นหัวหน้าครอบครัวเราอาจจะไม่ได้ออกแรงเยอะหรือหาเงินได้เยอะกว่าแต่หัวหน้าครอบครัวที่ดีคือคนที่สามารถทำให้ครอบครัวสมบูรณ์เราต้องตื่นเช้าทำกับข้าวให้แฟนทำกับข้าวให้ลูกดูแลล้างจานกวาดบ้าน4ชั้น5ชั้นคือคนเดียวทั้งหมดมันก็เลยเรียกว่าคือคนที่ทำเยอะที่สุดก็คือหัวหน้าเราไม่ได้คิดว่าสามีเป็นหัวหน้าจะมีหาเงินได้เยอะกว่าก็จริงแต่เราคือคนที่ดูแลบริหารการเงินทุกอย่างเขาออกไปทำงานข้างนอกมันจะบอกว่าการทำงานข้างนอกที่ว่าเหนื่อยยังไม่เหนื่อยเท่าการทำงานในบ้านที่ต้องเป็นทั้งแม่บ้านแม่ครัวแม่ของลูกเราไม่ได้เด็กมันไม่ใช่ตุ๊กตาค่ะมันต้องเลี้ยงเขาแล้วก็มันไม่ได้เลี้ยงแล้วไม่ได้ใส่ใจไม่ได้มันต้องให้ความรักต้องพูดต้องคุยยิ่งเด็กเริ่มโตขึ้นเขาเริ่มมีความคิดเห็นแบบส่วนตัวเป็นโลกส่วนตัวมากขึ้นเราก็ต้องเข้าถึงเขาทุกวันนี้เพื่อนๆรอบตัวของนุ่นนะคือหัวหน้าครอบครัวกับหมดบางคนเป็นซิงเกิลมัมด้วยบางคนต้องดูแลทั้งลูกดูแลทั้งใจตัวเองว่าจะทำยังไงกับชีวิตตัวเองที่ยอมโสดอยู่แบบนี้แล้วก็แบบต้องแข็งแรงมากๆก็เราก็เลยจะบอกว่าหัวหน้าครอบครัวที่ดีก็คือคนที่สามารถดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวได้ค่ะทุกวันนี้ก็คือจะพูดก่อนว่าพูดกับตัวเองตลอดว่าไม่ว่าวันไหนจะเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเราต้องมีความสุขในทุกๆวันเพราะว่าช่วงนี้มันหาได้ยากมากแต่นุ่นจะมีความสุขทุกเช้าตื่นมาก็คือลูกที่อยู่ข้างๆเราก็คือตื่นมาก็คือร้องเพลงและวันไหนที่เป็นวันหยุดคือเป็นวันที่พิเศษสำหรับนุ่นคือนุ่นจะได้ตื่นสายแต่ไม่เลยก็คือลูกวันไหนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนก็คือจะตื่นเช้าที่สุดเขาก็จะตื่นมาร้องเพลงมีความสุขของเขาเราก็คือเนี่ยแหละคือความสุขของคนเรามันถ้าเล็กน้อยอ่ะแล้วมันเก็บกอบโพได้ทุกวันอ่ะนุ่นก็แฮปปี้แหละ
รู้สึกว่าเวลาที่เราทำอะไรแล้วเรารักมันเราจะมีความสุขแล้วก็ลูกคือสิ่งเดียวเลยที่ทำให้นุ่นมีความสุขในทุกๆวันไม่ว่าวันนั้นนุ่นจะเหนื่อยแค่ไหนจะแบบจะโดนแบบอะไรมาก็ตามอะอย่างเช่นบางวันไม่มีลูกค้าเลยอย่างเงี้ยนุ่นก็สวดมนต์ไหว้พระก็แล้วมันก็ขอพรจากอะไรหลายอย่างว่าไม่เคยพ้นเลยว่าจะขอให้ลูกมีความสุขขอให้เราครอบครัวเรามีความสุขเอาจริงๆแล้วก่อนมีเขาเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะคะก็คือเรียกว่ามาแบบไม่ได้ตั้งใจมาแบบไม่พร้อมเราก็ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กเขามาเกิดแล้วเหมือนกับเราไม่สามารถทำงานได้เลยน้องเกือบจะหลุดก็คือเกือบแท้งเพราะว่าเราต้องยกโต๊ะทำงานคือก่อนหน้านั้นน่ะเคยเปิดร้านมาใหม่ยังไม่มีเขาแต่ว่าเปิดร้านข้างทางเป็นร้านขนมปังนมธรรมดาแต่เราต้องทำคนเดียวหมดต้องยกโต๊ะยกเก้าอี้ยกอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราเหมือนอาการมันเหมือนคนท้องก็พอไปหาหมอก็คือตรวจมาปุ๊บเราที่เลือดที่ออกมามันไม่ใช่ประจำเดือนหรืออะไรแต่เป็นเขาเราก็แบบทำใจลำบากมากเลยไม่รู้จะทำยังไงเพราะการเป็นแม่คนมันยากนะแม่นุ่นนี่ก็คือไม่มีแม่ตั้งแต่เด็กๆเราก็เลยโอเคเราเอาตรงนี้แหละเอาตรงที่เราขาดนี่แหละมาเติมเรารู้สึกว่าเราขาดไปเราก็อยากมีครอบครัวที่ดีอยากเป็นแม่ที่ดีก็เลยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์ดูแลเขามาตลอดโตขึ้นมาเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะเลี้ยงลูกยังไงเราจะปรับตัวยังไงเราจำโมเมนต์ที่แม่เลี้ยงดูเราไม่ได้แล้วแต่สิ่งนึงเลยที่นุ่นเคยบอกกับตัวเองตลอดว่าลูกเขามีชีวิตของเขาเราแค่ให้เขาเกิดมาแต่สิ่งนึงที่เราให้เขาได้ก็คือความรู้ความสอนที่ดีที่เราจะมอบให้เขาได้และติดตัวเขาไปการใช้ชีวิตของลูกกับนุ่นก็คือเราเหมือนเพื่อนกันเลยความสุขมันไวมากเราก็เลยจะสอนลูกเสมอว่ามีความสุขในทุกๆวันนะลูกมีความสุขให้ได้ไม่ว่าวันนั้นนุ่นลูกจะทุกข์แค่ไหนจะแย่แค่ไหนแต่จำไว้ว่าวันไหนก็ได้เอาความสุขตรงนั้นน่ะมาคิดถึงเสมอแล้วลูกก็จะจำคำนี้มาสอนเรามันมีอยู่วันนึงที่เราทุกข์มากเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์ไม่ดีมาเราก็พูดลอยๆแต่เขารับฟังว่าม้าไหนม้าบอกกู้ไงว่าอะไรไม่ดีเราก็จะไม่จำเราก็จำแต่เรื่องดีๆสิม้าจำถึงวันที่เราไปทะเลได้ไหมโอ้โหน้ำตาแม่ร่วงเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เราให้เขาไปอ่ะมันได้กลับมานะน้องผู้การมีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยแค่วันนั้นได้กินขนมอร่อยอ่ะแม่ทำเนี่ยคือวันนั้นแฮปปี้แหละฝากถึงคุณแม่ที่เป็นลิงกันตอนนี้นะคะถือลูกท้อกันเพียบเลยนะคะเลี้ยงกันมาเลยบางวันมันก็มีที่เราท้อไม่มีเงินไม่เป็นไรนะแต่อย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าป่วยคือถ้าเราป่วยปุ๊บทุกอย่างมันล้มหมดเลยถ้าเรามัวแต่คิดว่าชีวิตเรามันแย่แล้วอะให้มองคิดว่าแล้วคนที่เขามันแย่กว่าเรามันมีไหมเราดีแค่ไหนเอาจุดที่เราคิดว่าเราแบบเราเพอร์เฟกต์อะมาเป็นกำลังใจจริงๆแล้วกำลังใจมันเริ่มจากตัวเองมันต้องหาจากตัวเองถ้าคนอื่นไม่ให้ต้องให้ตัวเองก่อนตื่นมานุ่นแบบพูดกับตัวเองเลยว่าวันนี้ต้องเฮงต้องปังต้องดีแต่บางคนมันหนักข้อจริงๆอะไรเงี้ยเราอาจจะหาคนที่สามารถวางใจได้เหมือนเป็นเขาเรียกว่ามันหมอนเน่าเรียกว่าหมอนเน่าเพราะว่าลูกอะชอบเวลาที่เขาทุกข์อ่ะเขาจะมีหมอนเน่าเขาเนี่ยจะสามารถช่วยเขาผ่อนคลายก็คือมีกลิ่นแม่อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยมันก็คือหาหมอนเน่าอะค่ะที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เราแบบสามารถทิ้งตัวได้อาจจะมีการทำสมาธิอันนี้คืออันนี้ของนุ่นนะฟิกของนุ่นก็คืออาจจะแบบฝึกนั่งสมาธิสวดมนต์นั่นแหละคือแม่นุ่นนุ่นคือคนที่จะไม่ยอมเด็ดขาดเราอดได้แต่ลูกอดไม่ได้ผู้หญิงอย่างเราสมัยเนี้ยคือมันต่อสู้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณหน้าตาสีผมรอยทรงรอยสักนุ่นโดนมาหมดนุ่นเลยกลายเป็นคนที่เอาสิมาสิมาเลยนุ่นไม่กลัวอะไรแล้วแต่ว่าหลายๆคนที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังเข้มแข็งไม่พอก็ค่อยๆเริ่มค่ะทุกคนมันมีจุดที่แย่ที่สุดแล้วมันก็จะมีจุดที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็รับมือกับมันให้ไหวเอาที่ไหวแล้วก็สู้ต่อไปถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะ